กินยาสตรีขับประจำเดือนเพื่อทำแท้งจะได้ไหมครับเพียวโคลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ 1,000 บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์ Facebook รายการนี้ยาสตรีนี่ก็เป็นฮอร์โมนเพศหญิงระดับสูงนะคะก็อันนี้เป็นเรื่องโบราณมากไม่ขับนะคะไม่ขับเด็กแต่ขับประจำเดือนได้หมายถึงคุณไม่ท้องขาดประจำเดือนได้ไม่ท้องกินยาสตรีไปก็อาจจะมีประจำเดือนมาเพราะเป็นฮอร์โมนระดับสูงไปลอกเยื่อบุโพรงมดลูกให้หลุดออกมานะคะแต่ถ้าท้องก็เป็นยาบำรุงนะคะก็เป็นฮอร์โมนระดับสูงนะคะซึ่งไม่ได้ทำแท้งยาทำแท้งปัจจุบันเนี่ยยังไม่เปิดขายอย่างกว้างขวางนะคะยังไม่ได้ขายถูกกฎหมายอย่างกว้างขวางแล้วก็ยังมีใช้ในสถานพยาบาลนะคะฉะนั้นระมัดระวังการซื้อยามาใช้ในการทำแท้งตัวเองเมื่อกี้ที่เราพูดถึงกฎหมายต่ำกว่า12สัปดาห์นั้นเนื่องจากการแท้งในเด็กที่ไม่โตมากก็อาจจะอันตรายน้อยแต่คุณต้องระวังระมัดระวังนะคะบางทีไม่รู้ว่าตัวเองท้องกี่เดือนนะคะทำแท้งไปซื้อยาไปทำแท้งปรากฏเด็กมันอยู่ทารกอยู่ท่าขวางท้องได้ถึง7เดือนละอันนี้ก็ข่าวเรานานๆจะเกิดขึ้นนะคะเสียชีวิตพร้อมกับลูกในครรภ์นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อันตรายนะคะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ก็ไม่ควรถ้าเราไม่ได้มีนะคะไม่ได้มีความรู้ในการดูแลตนเองมากพอการทำแท้งตัวเองนี้ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยนะคะ